รายการข่าวพลิกชีวิตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันเป็นประจำค่ะกับข่าวคลิกชีวิตเสาร์อาทิตย์บ่ายโมงแน่นอนเจอกันค่ะกับดิฉันรักศศิลักษ์ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเก่งไกรวิทย์นะฮะวันนี้เป็นรายการที่เรามีความภูมิใจนำเสนอมากเริ่มต้นจากโครงการแรกก่อนเลยนะครับขอขอบคุณฮะหนังหัวแชมพูสมุนไพรนะครับที่ร่วมทำโครงการดีๆกับเรา2คนนะครับคุณรักเล่าให้ฟังนิดนึงแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราสามารถนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมโครงการได้ค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่เราให้ชื่อว่า1ขวดคุณได้ใช้1ขวดคุณได้ถวายพระค่ะก็จะเป็นโครงการนะคะที่เราจะนำแชมพูสมุนไพรนะคะหนังหัวแชมพูสมุนไพรนั้นถวายพระค่ะเราจะจัดกันเป็นครั้งที่2ตอนนี้ก็คือคุณผู้ชมนั้นสามารถเข้ามาร่วมกับเราได้เลยค่ะโดยการที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอที่เดี๋ยวจะขึ้นในตอนที่เราสัมภาษณ์กันนะคะเอาละค่ะเรากลับกันเข้ามาในส่วนของรายการค่ะคุณผู้ชมคะข่าวคลิกชีวิตนั้นเราได้มีการสัมภาษณ์แขกผู้รับเชิญแล้วก็คุณผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะเพิ่งเปิดมาชมยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมต้องมีข่าวคลิกชีวิตแน่นอนคุณผู้ชมคะเรารับสื่อกันไม่ว่าจะเป็นสื่อทางตาที่เรามองเราเห็นเราอ่านเราได้ยินเราสัมผัสแต่ว่าสื่อเหล่านั้นมันจะผ่านไปเลยผ่านไปก็ปรากฏว่าอาจจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยแต่ว่าก็มีคนบางคนคุณผู้ชมคะที่นำเรื่องราวที่เขาได้ยินผ่านหูผ่านตามาเขานำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตเขานำมาเป็นอาชีพเขาได้เลยคุณเก่งวันนี้เรื่องตื่นเต้นอีกวันนึงโอเคแนะนำเลยนะครับข้างๆผมนะฮะเป็นแขกรับเชิญวันนี้คุณกิตติพงษ์ราวันหรือคุณเฟิร์สสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับถ้าเห็นเขาที่ไหนนะฮะให้ฉายาเขาเลยว่าเป็นพ่อค้าไทยหัวใจฮีโร่ค่ะคุณผู้ชมคะครับจะบอกว่าขอเล่าแบบนี้เล่าแบบว่ากระโดดข้ามเลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาเป็นพ่อค้าอยู่ในตลาดหนังหัวแชมพูสมุนไพรก็ไปอยู่ในนี้ด้วยก็คือเราไปเปิดบูธแล้วเราก็ไปจำหน่ายที่ตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทราปรากฏว่าเขาเป็นคนที่ขายเป็นพ่อค้าขายมีดขายอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวคุณผู้ชมปรากฏว่าวันนั้นมีอยู่วันนึงที่ฉันอยู่ในเหตุการณ์ด้วยมีผู้หญิงวิ่งเข้ามาครับแล้วบอกว่ามีคนเป็นลมช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนเป็นลมทำไงดีนะครับพอเขาได้ยินเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชายคนนี้เขาไปอะไรเขาก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ร้านคนเดียวนั้นนี่จำได้กระโดดทิ้งร้านไปเลยไม่สนใจของทุกอย่างวางเต็มหน้าร้านเลยกระโดดทิ้งไปเลยแป๊บเดียวกับอีกคนนึงเป็นร้านขายน้ำชื่อคุณตั้มร้านดูดดื่มก็คือเป็นชื่อร้านน้ำอยู่ข้างๆนะฮะวิ่งตามเป็นพวนเลย2คนนะฮะสักพักหนึ่งวิ่งหิ้วปีกกันมาตัดวิ่งกับคนที่คนเป็นลมมาคุณผู้ชมแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขามีคนแบบนี้ฝังตัวอยู่ในตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทรานะฮะ ก็คือคนที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เลยพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนนะฮะโดยที่ไม่ห่วงข้าวของสินค้าของตัวเองรวมถึงเงินที่แพงของเขาด้วยนะฮะถามเขานิดนึงนะฮะ ว่าเขารู้สึกยังไงบ้างที่เขาทำหน้าที่2บทบาท1เป็นพ่อค้าตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทราแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสาเป็นจิตอาสาครับของร่วมกตัญญูใช่ครับก็คือการขายของของผมมันคือเป็นชีวิตของผมอยู่แล้วครับแต่การเป็นจิตอาสาคือผมอยากช่วยเหลือสังคมที่บางครั้งเราตอนที่เราเป็นวัยรุ่นครับเราเคยเกเรไปตีรันฟันแทงอะไรกับเขาก็คือเราก็คุณเด็กเกเรเหรอครับเกเรนะครับเกเรไม่จริงแต่คุณผ่านคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ซื้อได้ดิฉันบอกเลยผู้ชายคนนี้ซื้อได้ซื้ออะไรครับเอ้าคุณสังเกตหันไปทางคุณเก่งนิดนึงค่ะกล้องซูมนิดนึงกล้องซูมนิดนึงค่ะสามารถไหมผู้ชายคนนี้มีออยอ่ะครับเขามีรอยสักเขามีออยที่คอเขานะฮะแหมสักออยเอางี้คุณครับเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าตอนเป็นวัยรุ่นฮะคุณก็เป็นเด็กเกเรคนนึงใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงมาเป็นพ่อค้าขายมีดฮะอะไรมาพลิกชีวิตคุณใช่อะไรมาพลิกชีวิตคุณสมัยก่อนผมเป็นเด็กที่เกเรมากครับแล้วบางอ่ะแล้วผมก็ไปสมัครงานทำงานอยู่ผมเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ครับเป็นช่างมาคุณเรียนช่างมาไม่ได้เรียนครับก็คือผมตอนที่ผมไปประกอบเฟอร์นิเจอร์ผมก็ประกอบไม่เป็นโอเคครูพักรักจำรุ่นพี่สอนรุ่นน้องใช่ประมาณนั้นแล้วก็
ผมก็เป็นช่างครับแล้ววันหนึ่งอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันไม่ถูกต้องอ่ะครับเอ้าคุณตีฟันฟันแทงกับเขามาคุณมาบอกว่าคุณไม่ชอบสิ่งที่มันไม่ถูกต้องได้ยังไงหัวใจไงหัวใจมันเป็นฮีโร่คุณก็คือประมาณว่าผู้จัดการร้านเขามาตำหนิเพื่อนผมเพื่อที่จะพักงานเพื่อนผมโดยที่เพื่อนผมไม่ได้ทำอะไรผิดมันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวคุณไม่เกี่ยวเลยอ้าวยุ่งแล้วไม่เกี่ยวเลยครับจากจุดนั้นเองคุณเห็นความไม่ถูกต้องคุณก็เลยพูดกับผู้จัดการพูดกับผู้จัดการแล้วผมว่าผมขอลาออกดีกว่าโดยที่เพื่อนคุณก็ออกด้วยไม่ออกครับผมออกกับแฟน2คนอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของคุณเลยนะอันนี้มันเป็นเรื่องของเพื่อนคุณรับผิดชอบแทนเพื่อนก็ต้องออกกับคุณเด้เฮ้ยปรากฏว่าเพื่อนทำงานที่เดิมคุณลาออกใช่ครับจากจุดนั้นเองคุณลาออกมาปุ๊บมีเงินทุนรอเดี๋ยวเดี๋ยวลาออกทำอะไรอ่ะคุณจะเอาเดี๋ยวนะคุณผู้ชมคนที่จะลาออกจากงานได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะต้องมีงานอื่นรองรับหรือไม่ก็มีครอบครัวที่รวยอ่ะนะมีตังค์อ่ะไม่มีครับก็พ่อผมก็เป็นรับราชการทหารครับก็เป็นยศจ่าสิบเอกธรรมดาก็คือไม่ได้มีฐานะที่ร่ำรวยหรืออะไรครับครับผมก็ไม่อยากจะไปขอที่บ้านครับ okay. จนผมมีเงินก้อนอยู่ตอนแรกมีอยู่หมื่นหนึ่งครับเพื่อที่จะหางานทำแต่ไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่รับครับโอเคก็คือนี่คือจุดพลิกตัวแล้วนี่ใช่ไหมใช่นี่คือจุดพลิกนี่ฮะคุณผู้ชมฮะดูฮะโชว์แขนนิดนึงฮะนี่คือรอยสักเขานะฮะที่โผล่แผ่ออกมาตรงแขนเขาเนี่ยนะฮะข้างหลังอีกเพียบเลยท่านผู้ชมอยากให้เขาถอดเสื้อใช่ไหมฮะ ผมว่าจะไม่ดีเวลาไม่พอเวลาไม่พอเป็นว่าเขาสักทั้งตัวเลยว่างั้นเถอะใช่นะครับไปสมัครงานที่ไหนคนก็มองว่าบุคลิกแบบนี้ไม่น่าจะพาใหองค์กรของเขารอดได้ใช่ครับคุณเคยคุณเคยรู้สึกน้อยใจมั้ยการมีรอยสักเนี่ยทำไมจะต้องเอาตรงนี้มาวัดคุณเคยคิดมั้ยเคยคิดครับเคยคิดว่าจริงๆแล้วคนมีรอยสักไม่ใช่ว่าจะเป็นคนไม่ดีครับเพราะรอยสักมันเป็นอยู่ที่ผิวหนังครับมันไม่ได้อยู่ที่จิตใจของคนคนนั้นคุณจะเอาอะไรไปบอกเขาว่าผมเป็นคนดีครับเออเวลามีคนถามมันไม่มีอะไรบอกได้นอกจากเวลาโอเคอ่ะถามนิดนึงฮะคุณลงทุนเริ่มต้นจากการขายมีดนะฮะเงินทุนคุณก้อนแรกคือผมขอคุณพ่อมา 5,000 บาท 5,000 ฟังเรื่องนี้นะฮะการขายมีด 5,000 บาทคุณทำไงก็วันนั้นผมไม่ได้นอนทั้งคืนเลยก็คือนอนคิดกับแฟนว่าจะทำยังไงดีตอนเช้าผมก็เลยตัดสินใจแบบว่าเอาละเราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองละไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้แน่เอาเงินไปซื้อมีดก็เลยเฮ้ยเต็มสงสัยทำไมเป็นมีดอ่ะขอตังค์พ่อมา 5,000 บาทจริงๆแล้วที่ผมเป็นมีดคือผมอยู่ในกรมทหารมาตั้งแต่เด็กอยู่กับสนามยิงปืนพอสนามยิงปืนเขาก็จะมีหนังสือพวกปืนรณยุทธ์อะไรประมาณเนี้ยเป็นข่าวที่เข้ามาคลิกใช่เป็นครั้งที่2คือจริงๆแล้วบอกให้รู้ว่าเขาควรจะไปอยู่ในสาขาอาชีพแบบนี้เหมาะสมกับการขายอาวุธแบบนี้ไม่แสดงว่างานตัวนี้มันต้องอยู่ในใจคุณอยู่แล้วใช่ครับเราอ่านมาตั้งแต่เด็กเราดูมีดตัวนี้ตั้งแต่เด็กดูปืนตัวนี้มาตั้งแต่เด็กเราก็เลยเราจะขายอะไรครับผมไปเดินคลองถมผมก็ไม่รู้ว่าผมจะขายอะไรครับวันแรกผมก็อ่ะลองซื้อมีดมาในสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วซื้อมาหน่อยนึงซื้อมาหน่อยหนึ่งประมาณ 2-3 เล่มคุณคิดว่าคุณซื้อมีดเนี่ยดิฉันทายเอาดิฉันคิดว่าเพราะว่าคุณคิดว่าคุณเชี่ยวชาญในเรื่องนี้คุณคิดว่าส่วนใหญ่ถ้ากดคนจะขายอะไรสักอย่างต้องอธิบายตัวนั้นได้คล่องใช่ครับคุณมั่นใจว่าคุณอธิบายลูกค้าได้แน่นอนใช่ครับโอเคซื้อมีดมาหน่อยหนึ่งจากนั้นก็ไปเปิดแผงที่ตลาดปัทวีก่อนอ๋อเริ่มต้นแบบนั้นใช่ครับอ้าวแล้วจับพัดจับผูยังไงก็ขายมีดก็ดีอยู่แล้วมาทำเป็นจิตอาสาทำไมคือในใจผมอยากช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าตอนวัยรุ่นผมเกเรครับก็คือพอผมเริ่มขายของผมเริ่มมีเงินบ้างมีเงินเก็บบ้างผมก็เลยอยากจะช่วยเหลือสังคมเฮ้ยเดี๋ยวเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนไม่ได้คุณผู้ชมกำลังอยากรู้ช่วงนี้จากเด็กเกเรอยู่ๆมาเป็นจิตอาสาได้ยังไงพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับเข้ามาค่ะคุณผู้ชมคะน้ำหัวแชมพูสมุนไพรหยุดผมร่วงอาการคันรังแคแพ้สารเคมีปรับสมดุลให้หนังศีรษะที่มันเยิ้มและแห้งเป็นขุยซื้อวันนี้ได้ร่วมบุญกับโครงการ1ขวดคุณได้ใช้1ขวดคุณได้ถวายพระจำหน่ายแพ็คคู่2ขวดในราคา300บาทค่าจะส่ง50บาทสั่งซื้อได้ที่0835142365หรือที่แฟนเพจหนังหัวแชมพูสมุนไพรผมร่วงหัวมันคันหัวนึกถึงหนังหัวแชมพูสมุนไพรThank you.
ับมาในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราคุยกันถึงช่วงเวลาคุณเก่งเข้มข้นมากตอนนี้คุณผู้ชมครับกำลังทำความรู้จักกับพ่อค้าขายมีดคนหนึ่งที่ตลาดนัดเลียบด่วนรามินทาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับตลาดเนี้ยคนค้าขายเยอะมากลูกค้าเยอะมากแต่พ่อค้าคนนี้ครับนอกจากขายแล้วยังแบ่งเวลาไปเป็นร่วมกตัญญูคุณแบ่งเวลายังไงฮะก็คือผมก็ขายของตอนเย็นทุกวันอยู่แล้วก็คือพอผมเลิกร้านประมาณเที่ยงคืนนะครับถ้าเป็นวันที่เป็นวันเวรของร่วมกตัญญูผมก็จะไปเข้าจุดเพื่อที่จะสแตนด์บายรอเผื่อมีเหตุอะไรก็แล้วแต่ก็เราจะได้ไปช่วยเขาถ้าคุณขายของอย่างเดียวเนี่ยคุณรวยไปแล้วคุณไปเป็นร่วมกตัญญูทำไมอ่ะได้ตังค์ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เหรอไม่ได้อะไรเลยครับไอ้ที่เขาว่าแบบว่าเราไปเก็บศพเก็บคนนู้นคนนี้ไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้เงินพิเศษจากญาติเยอะไม่ได้ครับก็คือจริงๆแล้วมันอยู่ที่ทางญาติครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอ่ยอยู่แล้วว่าขอตังค์มีไหมมีให้ไหมมีให้ไหมมีครับแต่มันอยู่ที่เราว่าเราจะรับหรือเปล่าคุณรับไหมผมไม่รับคุณบอกว่าไงเวลาญาติเขาอ๋อไม่เป็นไรครับผมช่วยด้วยใจจริงเหมือนอย่างที่คุณเก่งบอกเฮ้ยขายของคุณเป็นดั้งเสียเวลาทำไมขายของเอาเงินดีรวยกว่าเยอะอะไรเงี้ยคุณคิดอะไรก็คืออยากช่วยสังคมเราลองมาเช็คกันนิดหนึ่งคุณเป็นลูกกตัญญูใช่ไหมครับมีวิธีการในการช่วยเหลือคนอื่นมาฝากนิดหนึ่งไหมกรณีเกิดอุบัติเหตุตรงหน้ารถชนรถคว่ำหกขมั่มหกขเมนกันเขาเรียกอะไรนะวอเลยนะในการไปช่วยของคุณเนี่ยต้องทำเหตุวอ40วอ40คุณผู้ชมวอ40สมมติก็คือสมมติว่าผมอยากจะบอกประชาชนทั่วไปเลยว่าถ้าเกิดเหตุจริงๆแล้วถ้าคนที่ไม่รู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือการยกผู้ป่วย อย่าเข้าไปเพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์เสี่ยงให้หวังดีนะหวังดีมันใช่ครับเราเข้าใจว่าหวังดีแต่เปอร์เซ็นต์เสี่ยงของผู้ป่วยคนนั้นน่ะเขาอาจจะคอหักคุณก็ไม่รู้ว่าเขาคอหักหรือเปล่าจู่ๆมอเตอร์ไซค์คว่ำไปถึงเจอเขานอนอยู่ถอดหมวกกันน็อกเขาเลยไม่ได้ครับหวังให้เขาสบายขึ้นอันนั้นเป็นเคสที่เยอะมากที่บางคนคิดว่าถอดหมวกกันน็อกน่าจะสบายกว่าจริงๆแต่จริงๆแล้วเคสแบบนี้มันไม่สามารถถอดกันได้คุณมีวิชาความรู้อะไรบ้างในการช่วยเหลือคนหนึ่งเช็คชีพจรอันนี้เบสิกนะใช่ครับใครก็ทำได้จับชีพจรใช่ชีพจรในร่างกายเราจับได้กี่จุดสองจุดใหญ่คือข้อมือกับคอช่วยจับผมด้วยฮะผมยังมีชีพจรอยู่ไหมมีครับโอเคครับไม่น่าถามทำอะไรได้อีกครับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครับผมจบเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตมาคืออะไรฮะเป็นการช่วยเหลือคุณเก่งคะเบื้องต้นคุณเก่งคะที่ฉันจะเจอปัญหานี้ตลอดค่ะคุณผู้ชมทุกครั้งที่ทำรายการแขกรับเชิญเราจะนั่งหมุนเก้าอี้มันเป็นการระมัดระวังตัวคุณการจะเป็นรูปกตัญญูเนี่ยมันต้องมองรอบๆตัวแซวเล่นระมัดระวังเพศภัยเขาแซวเล่นเอาต่อคุณมีความรู้เรื่องของการใช้วอร์มีความรู้ในการเช็คชีพจรมีความรู้ในการช่วยเหลือพยาบาลเบื้องต้นใช่แล้วในกรณีเจอคนเสียชีวิตหรือเจอเคสหนักๆเนี่ยมียกตัวอย่างให้เราฟังนิดนึงเคสไหนที่สะเทือนใจที่สุดสะเทือนใจที่สุดก็คือเป็นเคสล่าสุดครับที่สุขาภิบาล5ผมไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นคนแรกกับเพื่อนผมที่ชื่อตั้มที่ร้านดูดดื่มที่เลียบทางด่วนรามินทราผมไปแล้วคือทั้งที่เราไปถึงเขาเร็วที่สุดแล้วอะครับครับแต่พอไปจับชีพจรคือเขาไม่อยู่แล้วเราไม่สามารถทำ CPR หรืออะไรเขาได้จริงๆมันใจใช่ครับคือเราว่าเราไวแล้วคุณเก่งคะด้วยเวลาที่เรามีจำกัดคุณผู้ชมอยากรู้ว่าอย่างตอนนี้น้องๆตากล้องที่ยืนถ่ายอยู่สายตามีความรู้สึกบอกพี่ครับเจ๋งอะทำยังไงอะผมถึงจะเป็นผมอยากเป็นแบบพี่บ้างเดี๋ยวฉันเข้าไปสิงในความรู้สึกของน้องตากล้องได้เลยสมัครมาเป็นทำยังไงอะเป็นลูกกตัญญูคือการสมัครลูกกตัญญูก็คือถ้าเราเข้าไปในจุดที่มีรถจอดอยู่ครับที่เป็นรถของมูลนิธิสมัครได้เลยไหมไม่ใช่ครับเอางี้คุณสมบัติผมเลยดีกว่า1กลัวเลือดกลัวคนเจ็บไม่กล้าช่วยเขาแล้วก็นอนดึกไม่ได้ง่วงน้องบอยกลัวไหมครับเป็นไม่ได้บอยกลัวไหมเอาบอยกลัวไหมกลัวเอาตายแล้วตาขับรถเร็วไม่ได้กลัวอย่างนี้เป็นได้ไหมไม่ได้ครับเอางี้นิดนึงนะฮะขมวดมาช่วงท้ายนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าเราเปิดตัวเขาเป็นพ่อค้าขายมีดอุปกรณ์ที่คุณขายมีอะไรบ้างฮะมีมีดสปาต้าใหญ่ๆมีดพับมีดเดินป่ามีทุกประเภทใช่นะฮะมีกระบองไม้เบสบอลนะฮะมีอุปกรณ์ในการช็อตไฟอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยคนก็ได้
ทำร้ายคนก็ได้คุณมีความคิดเห็นยังไงในการขายสิ่งเหล่านี้มันต้องอยู่กับคนคนนั้นนะครับว่าจิตใจเขาจะซื้อแบบเนี้ยไปเพื่ออะไรคือคุณถามเลยเหรอไม่ถามครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรในตัวผมเป็นพ่อค้ายังไงผมก็ต้องขายเขามาหยิบมีดขึ้นมาคุยกันกับเพื่อนเฮ้ยเนี่ยไอ้เนี่ยแหละโอ้ยเอาไปตีมันนะแต่เราเดี๋ยวตายเลยเราก็จะดูรู้ครับว่าบางทีร้านของผมมีดแต่ละเล่มราคาก็สูงอยู่ในระดับหนึ่งครับแต่พวกเด็กวัยรุ่นจะไม่ค่อยมาซื้อมีดร้านผมแน่นอนเพราะคือจริงๆแล้วมีดที่ร้านผมจะเป็นมีดตัวสะสมอ๋อคือคุณเคยไม่เขาเคยเป็นเด็กเกเรมาก่อนใช่ถ้าเป็นเด็กเกเรเนี่ยเขาจะไม่เลือกราคาสูงไปเขาไม่เอามาตีกันหรอกใช่จริงๆโอเคผมเหลืออีก2คำถาม2คำถามผมเคลียร์เลย1ก็คือว่าคุณเป็นพ่อค้าขายมีดและคุณเป็นร่วมกตัญญูด้วยมีความรู้ในการช่วยเหลือมนุษย์นะฮะคุณเคยใช้ความรู้นั้นช่วยเหลือคนที่ตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทรากรุงเทพมหานครไหมเคยมีเคสอะไรเกิดขึ้นไหมก็มีบ่อยครับบางเช่นนี่ล่าสุดเป็นลมมีคนผู้หญิงเป็นลมธรรมดาชักคนมาเดินตลาดเนี่ยหรอมีแบบถึงเลือดใช่ครับมีเลือดตกยางออกมีอาเจียนเป็นเลือดโดยที่แบบว่าเยอะมากใช่ครับก็คือเราใช่แล้วคือพวกนี้มันเป็นเคสที่หนักเกินไปแล้วครับมันต้องใช้รถพยาบาลมาถ้ามีคนตั้งนะฮะตั้งกระทู้บอกว่าไปเป็นมูลนิธิร่วมกับตันยูไปทำงานเพื่อจิตอาสาเนี่ยมันต้องแบบรวยก่อนหรือมันต้องครอบครัวมีความสุขถึงจะเสียสละได้ตอนนี้เรายังลำบากปากกัดตีนถีบต้องเป็นพ่อค้าขายของอยู่เลยเนี่ยจะไปทำงานอาสาเนี่ยมันจะดีเหรอเดี๋ยวเกิดเราไม่มีตังค์ครอบครัวแย่ขึ้นมาทำไงภรรยาคุณมีทักท้วงมั้ยไหมไม่ครับแฟนผมเขาก็ชอบอยู่มันเหมือนเห็นบอกเป็นอะไรเป็นร่วมกันยูด้วยกันด้วยใช่ครับแฟนผมก็เป็นร่วมกันยูด้วยเขาเป็นคอเดียวกันนะคุณก็คือครับอย่างน้อยๆเราก็ผมเป็นคนที่เวลาผมจะฟิกตลอดว่าเวลาผมต้องตื่นเช้าซื้อของครับซื้อของขายของตอนเย็นกลับบ้านนอนตีสามหรือว่าบางทีผมออกจากตลาดไวเพื่อจะมาอยู่จุดเพื่อสแตนบายรอเหตุผมจะไม่ค่อยมีเวลาไปทำบุญที่วัดแต่นี่คือคุณได้ทำบุญทุกวันใช่แค่ผมทำตรงเนี้ยผมก็เหมือนกับว่าผมได้ทำบุญแล้วสุดท้ายถามไว้หน่อยคุณฝากกับผู้ชมที่ชมทางบ้านตอนนี้ไว้หน่อยว่าสิ่งที่คนเราวัดกันทุกวันเนี้ยเขามักจะวัดคนที่ภายนอกคุณมีอะไรอยากจะฝากผู้ชมฝากคนที่เขาดูรายการหรือว่าสิ่งที่คุณจะบอกได้ว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งตัดสินคนที่ตรงนี้ระบายออกมาเลยคนที่มองรอยสักคุณแล้วแบบตัดสินคนที่แค่ก็แค่อยากให้ทุกคนนะครับที่มองเห็นบางคนมีรอยสักเต็มตัวบางคนคอลายบางคนหน้าลายอย่างเช่นตัวผมอะผมสักทั้งตัวแต่ก็อยากให้ทุกคนมองในลึกๆของคนคนนั้นอะก็คือเขาก็ยังเป็นคนนะเขามีจิตใจคุณไม่น่าจะไปดูถูกเหยียดหยามอะไรประมาณเนี้ยก็คือคนทุกคนเขาอยากกลับตัวอยู่แล้วกำลังจะพูดถึงโอกาสใช่ครับถ้าคนในสังคมให้โอกาสเขาก็ต้องเขาก็อยากได้รับโอกาสอยู่แล้ วคนทุกคนความฝันสูงสุดของผู้ชายคนนี้คุณเฟิร์สนะฮะคุณต้องการอะไรกับการทำหน้าที่ร่วมกตัญญูจิตอาสาก็คือถ้ามีอบรม120ชั่วโมงของโรงพยาบาลรัฐบาลผมก็อยากไปคุณอยากบอกอะไรกับคนที่เคยช่วยเหลือมาก่อนถ้าเป็นเคสของผู้เสียชีวิตผมก็อยากจะบอกกับญาติผู้เสียชีวิตว่าพวกผมเสียใจจริงๆที่ผมไปไม่ทันโอ้โหแต่ถ้าเคสที่ส่งโรงพยาบาลก็คือผมอยากให้ผู้ป่วยหายไวครับสุดท้ายเลยคุณอยากบอกอะไรกับภรรยาคุณที่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากแล้วก็ขายของกับคุณอดหลับอดนอนมาด้วยกันไปแบกของมาด้วยกันที่สำคัญนะฮะเธอยังเป็นคนร่วมอุดมการณ์ร่วมกตัญญูกับคุณอีกด้วยก็คือผู้หญิงคนนี้ก็คือแบบว่าเป็นอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วครับทำไมเขาไม่มีหูเลยเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะชื่ออะไรฮะชื่ออะไรฮะชื่อแนทปกมือให้คุณแนทนะฮะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเวลาน้อยมากเลยคุณแนทฮะสวัสดีคุณผู้ชมทางนี้ค่ะปกมือจะเบาไปหน่อยสวัสดีคุณผู้ชมทางนี้นะคะกล้องไหนเอ่ยนี่ฮะคุณแนทนะฮะนี่คือคุณแนทเป็นภรรยาของคุณเฟิร์สนั่นเองอยากบอกอะไรกับคุณแนทนะฮะก็เขาว่ารักตัวเองที่สุดเขาว่ารักตัวเองคือเขาว่ารักตัวเองตัวเขาอยู่แล้ว
เขาแทนตัวเองโอเคนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่ารักนะครับหอมแก้มกันนิดนึงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะถึงไหมหนึ่งสองสามเนื่องจากเป็นสถานีทางพุทธศาสนาเลยไม่สามารถขอบคุณแขกรับเชิญก่อนขอบคุณมากครับคุณเฟิร์สค่ะนี่เป็นแรงบันดาลใจที่น่ารักมากสราวันนั่นเองค่ะช่วงท้ายมีอะไรไหมคุณเก่งช่วงท้ายก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมนะฮะไปดูบุคคลท่านนี้ที่ทำให้เราสองคนได้มาจัดรายการนะครับพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณากับลีลาการทอล์กกันให้ความรู้คู่ความสนุกสนานกับโครงการเดินทางไปตามโรงเรียนต่างๆนะครับเพื่อบรรยายให้น้องๆได้รู้ว่าวิธีการในการเป็นเยาวชนคนดีมีความกตัญญูกตเวทีแล้วก็สามารถทำตัวเองนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทำได้อย่างไรนะครับในช่วงท้ายไปฟังลีลาของคุณหมอกันและขอขอบคุณครับผู้ให้การสนับสนุนรายการนะฮะมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานครับขอบคุณหนังหัวแชมพูสมุนไพรค่ะผมร่วงหัวมันคันหัวนึกถึงหนังหัวแชมพูสมุนไพรคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับเก่งไกรวิทย์แล้วก็รักษาศิลักษ์ได้ในรายการข่าวคลิกพลิกชีวิตเสาร์อาทิตย์บ่ายโมงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับคนเราแน่นอนที่ไหนลูกตายก่อนพ่อแม่มีไหมหลานตายก่อนยายมีไหมเรื่องจริงที่นครศรีธรรมราชนะมีคนตายในหมู่บ้านเขามาซื้อโรงศพมาลดที่งับครับพอได้โรงศพปุ๊บนั่งหน้ารถสามคนอีกคนนั่งเฝ้าโรงข้างหลังกลางดึกเลยนะรถวิ่งมากลางทางสภาพฝนตกหนักแกไอ้คนนั่งหน้ารถไม่มีปัญหาใช่ครับไอ้คนนั่งเฝ้าโรงเฮ้ยแล้วกูจะหลบฝนที่ไหนวะเนี่ยนั่งท่าก็ไม่มีเอาแล้วว่าโรงนี่แล้วว่าใหม่ใหม่ไม้ธรรมดาไม่ถือเปิดฝาโรงไปนอนในโรงอดนอนเฝ้าไข้มาหลายคืนครับพอหัวแตกพื้นโรงหลับปุ้ยไม่รู้เรื่องเลยครับรถวิ่งไปตะพักหนึ่งมีคนตากฝน4คนครับโบกรถครับขออาศัยรถไปด้วยแหละครับเออไอ้คนขับรถใจดีไปเอ๊ะเอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยกระโดดขึ้นมาเกาะกระบะข้างนี้สองคนเกาะกระบะข้างนี้สองคนก็รถวิ่งไปตะพักรถเกิดตกหลุมครับปึ้งไอ้คนนอนในโรงตกใจตื่นมาครับมันไม่แน่ใจว่าฝนหายหรือยังครับมันค่อยแย้มฝาโรงขึ้นแหละครับอีบแล้วมือลอดฝาโรงมาอังฝนครับไม่มีเหลือเลยครับไอ้4คนมันโดดขาชี้ตกรถตายขาที่เลยครับคนเราถึงบอกมันไม่แน่นอนไงแน่เพียงเราต้องระมัดระวังดีๆนะเออเวลาคนตายเนี่ยเขาเงินใส่ในปากเขาเรียกว่าเงินปากผีเขาใส่ไปทำไมครับเออใส่ไปทำไมครับฮะค่าพานะข้ามฟากตกลงจะข้ามฟากไปไหนคะเนี่ย2บาทจะข้ามฟากไปไหนคะนะตายไปแล้วจะข้ามฟากไปไหนตกลงให้ไปทำอะไรเนี่ยใส่ไปในปากบาท2บาทใส่ไปทำไมครับเออใส่ไปทำไมเออกุศโลบายเออนี่มาสุดยอดนี่แหละเป็นกุศโลบายของคนสมัยก่อนเขามีปัญญากำลังจะสอนเราสอนว่าเวลาเองตายไปแล้วแม้ต้องเงินใส่ไม่ได้ปากบาท2บาทก็เอาไปไม่ได้แม้แต่เหรียญบาทยัดใส่ปากสับเปลยยังควักไม่จกลืนคิดแล้วมาหน้าขมขื่นต้องนอนผ้า2ผืนพอปิดกายบางครั้งคนเผลอสับเปลยยังรักแก้เอาผ้าม่วงผ้าแปรเขาไม่ได้ขายต้องอยู่ชุดเดียวทั้งวันเกิดวันตายต้องมานอนเปลือยกายอยู่บนเชิงตะกอนครับเอาอะไรเป็นไม่ได้เลยครับ4คนหาม3คนแหกคนเดียวนั่งแคร่2คนตามไป4คนหามมนุษย์ประกอบด้วยธาตุ4อย่างคือดินน้ำลมไฟ3คนแหกมีความจริง3ประการคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอุสุดยอดไม่ธรรมะก็ใช้ได้เลยนะอนิจจังทุกขังอนัตตาบางที่อนิจจังทุกขังวัฏสังขาราเออรู้ไหมว่าอนัตตาคืออะไรอนัตตาคืออะไรเป็นชาวพุทธอนัตตาคืออะไรความไม่มีตัวตนหมอพงศักดิ์มีตัวตนไหมเนี่ยแล้วหมอพงศักดิ์เป็นอัตตาหรืออนัตตาเอาละก็เริ่มมาคนละวัดละอัตตาอนัตตาเพราะเราไม่แม่นนะว่าอะไรเป็นอะไรอัตตาแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวเป็นตนคงที่แน่นอนบังคับบัญชามาได้นิรัตตาแปลว่าไม่มีตัวไม่มีตนอนัตตาแปลว่ามันมีตัวอยู่อย่างเงี้ยแต่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเหตุและปัจจัยที่มาสัมพันธ์กับมันพวกเราบอกว่านี่คือพระเอกในแพทย์พงศักดิ์ถามว่าถ้าเกิดลูกมานั่งตรงนี้ไปเลยครับพ่อถ้าเบื่อพ่อมานั่งตรงนี้ครับลูกปู่ย่าตายายมานั่งตรงนี้ไปเลยครับหลานคนไข้มานั่งตรงนี้ไปเลยครับลูกศิษย์มานั่งตรงนี้ไปเลยครับครูอาจารย์เห็นไหมว่าผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเหตุและปัจจัย